มีคำถามนะครับว่าทำไมผมไม่สอนภาษาไทยให้ลูกของผมนะครับภาษาไทยนอกจากความยากของมันนะฮะวรรณชนะสระวรรณยุกต์ความยากก็เรื่องนึงแต่สิ่งสำคัญเลยที่มันที่ผมไม่ได้สอนเลยคือสิ่งที่มันแถมมากับภาษาที่นำไปสู่ความนึกคิดทางชนชั้นวรรณะนะครับระบบความเป็นซีเนียริตี้นะครับที่จริงๆแล้วมันก็มีด้านที่ดีงามอยู่นะครับแต่ว่าอีกด้านนึงอ่ะด้านดาวไซด์ของมันเนี่ยมันก็ทำให้สังคมหลายที่เนี่ยในโลกใบนี้มีปัญหาสายการบินเกาหลีเนี่ยเคยตกบ่อยๆแล้วเขาวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรากฏว่าคนพบว่าระบบอาวุโสเนี่ยทำให้นักบินชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่กล้าบอกความจริงกับนักบินชั้นอาวุโสมันก็เลยเครื่องบินตกนะครับเขาต้องไปถอดรหัสกันในหลายในเวลาต่อมาว่ามันเกิดอะไรภาษาไทยเนี่ยยังไม่ใช่ภาษาทางธุรกิจนะครับที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่ภาษาทางเทคโนโลยีนะถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่แปลให้เป็นไทยล่ะมันจะพอทำได้สุดท้ายเนี่ยคุณต้องไปหาคำแปลที่ปาลีสันสกฤตนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอคุณเอายืมคำเข้ามาเพิ่มเนี่ยแล้วคุณก็ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันอยู่ดีเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากว่าลูกผมจะอยากเรียนรู้ในเวลาต่อมานะว่าอยากเรียนรู้ให้มันลึกซึ้งขึ้นนะฮะให้เขาโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอนาคตดีกว่าเป็นภาษาที่นำเขาไปสู่อนาคตเพราะว่าสุดท้ายมนุษย์ก็ยังเป็นทาส AI หมดอยู่ดีฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่